ขอกราบนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าขอถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระพระสังฆาธิการพระสงฆ์องค์เนนจุตนจุองขอเจริญพรกับคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านวันนี้อาตมาภาพพระครูสังวรศีราภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาพบปะกับคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายแถมครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้เป็นวันจันทร์ที่11เดือนกันยายนพุทธศักราช2566ซึ่งก็ตรงกับเดือน11แรม11ค่ำเดือน11ก็ตรงกับ11ค่ำบางคนวันนี้เอาวันเดือน15ค่ำวันเดือนดังข้างแรมนี้เฉพาะเดือน11นี้บ่ถึงวัน15ค่ําได้บอกสถาตึก14เปิ้นฮ้องว่าเดือนดับโหนเพราะเป็นเดือนขี้ก็ต้องดับกู้รายการนี้ชื่อว่ารายการมรดกธรรมกรรมเมืองเตเตสนาอยู่ที่วัดสายมูลตําบลแม่กาอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ส่งสัญญาณไปที่แม่ข่ายวัดปากตังเจริญผู้อำนวยการท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมก็ได้ส่งไปตามกระแสของอินเทอร์เน็ตมีหลายๆสถานีที่พอออกสถานญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังอยู่ณขณะนี้มีจิตเป็นกุศลได้น้อมนำเอาพระธรรมเทศนาไปออกอากาศคือกระโปรงออกสตาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังอยู่ที่บ้านที่จองอย่างสะดวกสบายพอออกสตาญาติโยมจะฟังนอนฟังนั่งฟังทำการทำงานไปตัวฟังก็ได้อย่างสะดวกสบายเป็นบุญเป็นกุศลแก่เจ้าของสถานีวิทยุเป็นบุญเป็นกุศลแก่พอออกศรัทธาญาติโยมผู้เปิดเครื่องรับฟังอาตมาได้นำเอามรดกธรรมกรรมเมืองในเรื่องภัยราชกุมารเป็นธรรมจาดกเป็นธรรมจาดก เป็นธรรมจาดกเรื่องยาวหน่อยบัดนี้มาจนถึงภูกที่เก้าละในตอนที่8ที่จะขอทบทวนให้ฟังเพื่อจะให้เกิดการรับฟังต่อเนื่องเรื่องราวของภัยราชกุมารหลังจากที่เจ้าภัยราชกุมารขออนุญาตจากพ่อเพื่อไปประพาสป่าเพื่อไปชมในป่าในดงธรรมชาติหลังจากที่พ่ออภิเษกยกให้เจ้าเป็นพระราชาปกครองบ้านเมืองหังสาวดีเมื่อเจ้าขออนุญาตไปเข้าป่าเข้าดงก็ไปพักอยู่ที่หนองน้ำแห่งหนึ่งอันเป็นที่ร่มเย็นที่นี้ขอกล่าวถึงยังเมืองแห่งเมืองหนึ่งคือเมืองไกรราชคิรีมีพญาเจ้าเมืองชื่อว่าพญาอุตุมพราชามีแม่มีธิดามีลูกสาวตัวกันถึง7คนพญาไกรราชกิรีอยู่ในเขาไกรราชปุณณะพอกสถาญาติโยมทั้งหลายลูกถึง7เป็นกินนารีสามารถที่จะเอาปีกเอาแหงมาใส่แล้วก็บินขึ้นไปบนอากาศได้นางกินนารีลูกสาวของพญาอุตุมพราชาถึง7มีความประสงค์อยากให้ไปเล่นน้ำในหนองน้ำที่เคยไปเล่นเหมือนกันก้าก็ขออนุญาตจากพ่อพ่อก็อนุญาตให้ไปแอวไปเล่นเขาตั้งเจ็ดก็เหาะเดินอากาศบินข้ามป่าข้ามดงไปยังโบกคลานีหนองน้ำใหญ่
เมื่อไปถึงก็ถอดเครื่องอันเป็นปีกเป็นหางลงเล่นน้ำอย่างสนุกสนานในขณะที่นางตั้งจิตเล่นน้ำอย่างสนุกสนานอยู่นั่นมียักษ์อันรักษาป่าแห่งนั้นเข้ามาพอดีเลยมาหันใส่นางตั้งจิตอู้เป็นที่สวยงดงามแล้วอยากจะเอามาเป็นอาหารนี่นะอยากจะเป็นอาหารไผ่ยักษ์ตัวนั้นก็ทะแหลงตนเป็นป้อจายนะเป็นจายหนุ่มเข้าไปทักทายนางตั้งจิตทักทายไปได้กรรมสองกรรมอู้ทะแหลงตัวเป็นยักษ์เป็นยักษ์ใหญ่สูงทันใดนั้นก็จับเอานางตึงนานางหนอล่าอันเป็นน้องล่าเอาไปมัดไว้เมื่อเอาไปมัดไว้แล้วก็นางตั้งหกวิ่งหนีคนละที่คนละทางปิกมาเพื่อจับยับเอานางตั้งหกในขณะที่นางน้องล่าถูกมัดนั้นห้องตายห้องวายขอความช่วยเหลือเสียงดังไปถึงเจ้าภัยราชกุมารที่พักอยู่ที่หนองน้ำแห่งหนึ่งเมื่อเจ้าภัยราชกุมารอู้อยากจะช่วยแม่หญิงกำลังได้รับความเป็นภัยอย่างได้รับภัยอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งเจ้าภัยราชกุมารก็วิ่งมาหานางที่ได้ยินเสียงเพื่อจะช่วยเหลือทันใดนั้นยักษ์ก็ปิกมาพอดียักษ์ก็จับเอานางตั้งหกกลับมาพอดีหันภัยราชกุมารกำลังอู้จากับนางกินนารีน้องล่าที่ถูกมัดไว้พร้อมกันนั้นยับเอาปี้ตึงหกมาตวยเมื่อยักษ์หันนอโพธิจัดเจ้าภัยราชกุมารกับภัยราชกุมารมันก็นึกในใจว่าอู้วันนี้โจกปากขามมาแต๊ะนอกจากจะได้กินนางตั้งเจ็ดแล้วก็ได้มีมนุษย์แห่งคนหนึ่งสเล็กฉลำเข้ามานี่เป็นรวมเป็น8คนยักษ์ว่าหวานละกูวันนี้ยักษ์มันเข้าไปหากุมารกุมารบอกว่าอย่าเข้ามาเจ้าเป็นผู้สร้างบาปสร้างกรรมไว้นักเจ้าจะต้องตกนรกอเวจียักษ์มันก็ยิ่งมีความโกรธความเกลียดมันโกรธมันเกลียดมากนักมันก็ยกดาบขึ้นเพื่อจะฟันยังหนอโพธิสัตว์เจ้าโพธิสัตว์เจ้าก็สู้รบกันเป็นเวลาอันนานหนสุดท้ายยักษ์เสียท่าเจ้า ภัยราชกุมารได้โอกาสใจดาบสลีกันใจฟันคอยักษ์ปุ๊บขาดตกลงดินเสียงดังกึกก้องไปในตัวป่าหลังจากนั้นนางกินนารีถึงเจ็ดก็มาขอบคุณอู้ขอบคุณหนอโพธิสัตว์เจ้าที่ได้ช่วยชีวิตเจ้าถึงเจ็ดได้รอดตายหนอโพธิสัตว์เจ้าก็ได้บอกว่าบ่เป็นหยังข้ามาจากเมืองหังสาวัตดีก็มาโปรดเจ้าแล้วข้าก็มาแอวในป่าในดงมาปะยังเจ้าถึงเจ็ดอยู่ในถือว่าเจ้าโชคดีทีนี้นายเจ้าก็บอกนางตั้งเจ็ดก็บอกว่าเออเจ้ายังมีคู่ครองก่อนเจ้าก็บ่มีคู่ครองภัยราชกุมารข้ายังบ่มีเต้อทีนี้นางตั้งเจ็ดก็บอกว่าเมื่อเจ้าอยากได้ตั้งเจ็ดเนี่ยอยากได้คนใดก็ขอเลือกเอาเพื่อเป็นการตอบแทนยังเจ้าที่ได้ช่วยนางตั้งเจ็ดก็ปากันตกลงเอาน้องล่ายกฮือแก่นางน้องล่าฮือแก่หนอโพธิสัตว์เจ้านางตึงหกก็ปากันปิกอย่างบ้านอย่างเมืองไกลราชต่อไปส่วนหนอโพธิสัตว์เจ้าหันว่ายักษ์นอนตายอยู่ก็น่าสงสารน่าอินดูแล้วก็บอกว่าโอ้ถ้าคืนทำอย่างนี้ก็จะเป็นบาปเป็นกรรมกับตัวเองหนอโพธิสัตว์เจ้าใช้ธนูวิเศษยิงไปที่ยังร่างของพญายักษ์ยักษ์ก็ปิกฟื้นขึ้นมามีชีวิตชีวาเหมือนอย่างเก่าอย่างเดิมยักษ์ก็ขอขอบคุณ
ที่ได้ชุบชีวิตข้าปิกขึ้นมานอโพธิสัตว์เจ้าก็ได้เตือนแก่พญายักษ์ว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเน้อคือเจ้ามีศีลมีธรรมอย่าได้กระทำบาปกรรมอย่าได้เข่นฆ่ายังหมู่มนุษย์และสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายขอฮื้อเจ้ามีศีลมีธรรมเท่านั้นที่จะทำฮื้อเจ้ามีอายุมั่นขวัญยืนอยู่ดีมีสุขทั้งภพนี้และภพหน้าเมื่อเจ้าเตือนยังไพระยังพญายักษ์แล้วก็จากกันไปพระธรรมเทศนาตอนที่8ก็จบลงเพียงแค่นั้นพอออกสตาญาติโยมทั้งหลายลำดับต่อไปก็ขอพอออกสตาญาติโยมทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมเทศนาจาดกเรื่องภัยราชกุมารตอนที่9เป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสันทวุดุราสัพพุริสะทั้งหลายตั้งยิ่งใจน้อยใหญ่ผู้มักไฟผาธนาใครไก่กาไปรอดเวียงแก้วยอดเนรปานได้สละตานบอกขาดเรามีศีลสะอาดตึงศีลห้าศีลแปดบอดจ้าเสียตนตัดกังวลใหญ่น้อยใจจ่องห้อยภาวนาป้ากันมานั่งพร้อมหน้าย่อมือฟังธรรมจงดาจำติดต่อตามบาทข้อบาลีว่าพุทธสาวัจนังสุตตวาบัดนี้เมื่อนั้นเต้าบุญหาไกรราชเจ้าภาษาทหอคำได้ยินลูกเต้ามาบอกเล่าไขจาปานว่านางบุญผ่านลูกลาไปตวยหน่อลาพุทธาจริงพิจารณาควายจอดก็หูรอดในใจว่าเจ้าจอมไตรนี่เล่าจากปีเอ็นปินเก่าที่โลกาจารย์นำสัตว์สงสารมวลหมู่ให้เข้าสู่เนรปานเต้าผู้บานกึดแล้วก็มีใจผ่องแผ้วมนัสสาจิงไขจ่าตันโตวาดูราเจ้าน้อยหนอตึงหุกนางเจ้าตุกกังปากกว้างย้อนกำสร้างปางอ่อนตวยผู้ทนนอนลาตนดันป่าดงหนาปลายลุนมานันใส่เตียงจักได้สวดสดีเจ้าปุรีไกรราชไขถอยวาดนานาส่วนนางบุญนานอนเอายินป้อเจ้าไข่ปันต่างก็ปากันจื่นจ้อยจากกล่าวถ้อยอำลาว่าสู่พังกาแห่งตูนก็เมียนและนาที่นี้จักวันนาจะเล่าถึงพระหน่อเนาบุญนาคือหน่อพุทธายอดซอยและนางนัดน้อยสรีกองตาอันอยู่ดงหนาป่าไม้ตั้งหน่อไทยปีเก้าปีเจ้าหกคนเล่าเป็นหมายพินผ่านภายบ่ายนาขึ้นสู่ฟ้าหอคามสองบุญนำนั้นเล่าก็จักไต่เต้าปิกขึ้นสู่ยังที่อยู่เมืองหังสาก็ดันดงหนาป่าใหญ่ลางเตือไต่ดงดอยลางเตือก็ลอยข้ามแม่น้ำดันเถื่อนทำผาหินต่างเป็นดินมุกมุนมีแต่ฝุ่นดินแดงก้อยเล็งแยงเตียวไต่ข้ามห้วยใหญ่นะตี
ลูกไม่มีหลายแหล่สุกดิบแก่แก้มการสองบุญตันหน่อเนากินต่างเข้าเตียวต่างลัดดงขวางจะใจสัตว์น้อยใหญ่ดงตันกันเขาหันหน่อลาเขาก็ปากันหลีกหนีหายดอกไม้หลายห้อยย้อยหอมจื่นจ้อยเอาใจคือดอกหอมไก่หลายแหล่มีพริแพรขาวปอนสะบันงาซอนพวงเศษตั้งกาเกตสาลปีเอื้องพึ่งมีเป็นสายจำปาหลายยายเหลืองอ่อนหอมจุบอนดงดานห้องกบานกีบอาแม่พึ่งล่าสะสนนอทัศปนยอดซอยและนางหนอน้อยบุญนาเตี่ยวตังมาหิวหอดก็ยังจอดเศร้านอนกลางดงดอนปากกวางตีจิมข้างผาจันก็เมียนและนาเอโกวิจาทะโลในกาลนั้นกันสองนอดให้เศร้านอนก็มีติพยาธรหาวหาดมาจากดาวหิมะปานสยองสานไววาดด้วยลวงอากาศไปบนนำเอาตนลงใต้ที่จิมใกล้ผาจานมันเล็งหันหนอลาผิวบดเศร้าสลีกองคำแงมหน้านำใจจ้ากับบิดแน่มีสรีพงลับดีจิมข้างหน่อพระเจ้าจ้างห่อใจมันก็คันนิ่งใจดันสอดว่าจักเอานางยอดบุญนาไปปีนจายาร่วมห้องโขงขีดต้องหิมมาปานจักเจยบานผ่องแผ่วกันกึดแล้วบอดจ้าสองมือกว่าอุ้มเรียวปันสลีสุพันสะดุ้งสติฟุ้งตกใจนางจะไขป่าร้องสนั่นกองดงรีหน่อมุนีนยอดซอยได้ยินถ้อยนางไขก็เร็วไวสะดุ้งตื่นรีบลุกขึ้นบัดเดียวแล้วจะเหลียวตันเล่าว่าตัวแห่งเจ้าเป็นภายเนี่ยฉันใดมาใจหยาบบ่สุภาพตามธรรมสังใจดำแต่เล่าผิดแบบเบาโบราณเนี่ยเป็นผ่านใบบาจุงหวายหน้าไปปันแม่นยังหวันอยู่ใกล้เตียงจากได้เมื่อมอนติพยาธรผู้เฒ่าได้ยินเจ้าไข่จะมีกูท้าโคตรหมายปีนดังได้ไฟลนสองตามนมะมามือถือดาบยาวามือเบื้องขวากำหอกจี้แจ้งบอกนานาว่าดูราดิกขาอ่อนน้อยมึงกล่าวถ้อยจะแข่งปีนดิกแดงหนุ่มเนาสังอวดกานานามมาจะกำกล่าวจี้ฮือกูนี้ถอยหนีมึงสังมาอวดดีลำหมอกกูจักบอกจะสอนติพยาธรผู้ใจบาปก็เอาดาบฟันแตงนอจอมแปงน้อยนาดกำมาปาดตัวตันถูกดาบฟันแขนขาดเลือดย้อยหยาดดกอาบแผ่ชลาบเหลือหลายดาจักตายมวยมางที่กลางปากว้างดงดอนติพยาธรบอดจ้าแล้วรีบอุ้มเอานางหนอล่าปานหนีลัดดงดีบลัดลงลีป่าไม้นางนาทไทยบุญนาก็มีกายาอันร้อนวะวู่ค้อนดังไฟมันจริงไว้บายนาเอาผ้ามาปกตุ้มแล้วจิงอุ้มนางผ่านภายลัดดงตันดันกว่าหนีเข้าป่าหายไปก็เมียและนาโสวิจาทะโร
อันว่าพญาติปยาธรเอาหาดอุ้มเอานางนาสรีของตาลัดดงหนาป่าไม้นับอันได้หลายวันข้ามหินโขดผาจันพอตะวันย่อนอ้อยลับเหลี่ยมน้อยดงดอนหนีเข้าป่าหายไปติดไปยาทอนหิวหอดก็ยังจอดริมต่างแล้วเอานางวางไว้ปืนเก้าไม้เฟื่อยหนาหวังวัดเอานางมาเจยโจมอุ้มกอดดมมือใดนางนาทไทยสลีกองคำแซงไข่กรรมโอกาสไข่ถ้อยวาดกรรมวานว่าดูราภูบาลปีเจ้าในป่าเศร้าดงรีบอกกวนดีใกล้กันขอผายผ่านไปสู่ยังตีอยู่ในเมืองข้าบ่เคืองสักหยาดเกิดมาจาดฝังเดียวข้าบ่เหลียวพอแน่ใจลูกล่าคนใดจะขอน้อนในตุ้ยปีบอดยอมกี้ไปไหนอันดงภัยป่าไม้เยียวเตปะไทยอินอาเทวดามวลหมู่อันรักสู่สาอันรักษาอยู่ดงตันมาเล็งหันเข้าใส่กลัวเป็นบาปไล่ต่อตำและนาเมื่อนั้นติพยาธรผู้บาปใบยินนางนาไทยไขจาสู่มนัสสาจินจ้อยไขกล่าวถ้อยกรรมดีว่าดูราบุญมีเหยหนอนเอาปีจักคือเจ้าเป็นใหญ่คือนางนาไทยแตนของมีถมทองบ่ไว้ตั้งค่าใจตาสีสมบัติมีมากเต้าจักคือเจ้าคนเดียวนางจ่าเหลียวย่อยใหญ่ว่าดูราปีไทยสายตาแม่นสามีกาผัวเก่าได้ไต่เต้ามาตันข้าจักฟันบินบางหือมวยมางเมื่อมอนติพยาธรบาปหนาบ่มีพยาปัญญาสักหยาดจริงต้อยวาดจะไขว่าพี่จักไปอาบน้ำชำระพร่ำกายาเอาภูษาสักตากรอยเลือดจากหลายหนีขอบุญมีน้องลาจุงอยู่ท่าริมตาต่างนี้พี่จักวางดาบไว้กันอ้ายใบสามีกาเสวงแหมาปะมาปะมารอดขอเจ้ายอดจอมขวัญเอาดับวันหรือตายมันจะหลายบอกกล่าวแล้วฟังเฝ้าลงสู่ยังตีอยู่บัดเดียวก็มีหันและนาตะตาในกาลนันไซติพยาธรผู้บาปใบใจหยาบกันมันอาบน้ำแล้วก็กากาดแก้วปิกมาบดจ้าก็ขึ้นต้ากำหวันนางผายผันนอลาเอาดาบก้าฟันคอแถมบ่ปอแดงแตงซ้ำอยู่ตกน้ำนอนหงายเลือดแดงลายปุปุ้งพอน้ำคุณปามัวติพยาธรตูใบบอดตายมวยมอดมรณาย้อนเป็นคนตันหาหุ้มหีบอกึดที่ต่างวายดันดังดังคนยิงใจโลกวางเต่ากึดแอ้งแต่ตันหาตูข้าเวตนาคำเจ้าตันหาเข้าบังอัมโมหะหน้ามืดบอดบอกึดรอดตังบาอาบายการเขาตายจิตขาดสติวิปราชเววนเตียงเอาตัวเอาตนไปเกิดนรกเดือดอเวจีหลายปันปีออกบ่ได้หิดว่าไรพยาบ่พิจารณาควายจอด
เลยม้อยมอดเป็นผีนางบุญมีกล่าวถอยมีบ่อน้อยหลายประการก็มีอันและนาตะตาในกาลนั้นเล่านางหน่อเน่าสลีกองคำอันใดไข่กำแจ้งดาจ่าแจ้งว่าติปยาตอนนางก็อาวรบอกขาดถึงเจ้าน้อยนาดผัวขวัญจริงเร็วปันบอดจ้าเตียวดันป่าดงพายรีบเร็วไว้บ่ผ่อนจนอีจนอ่อนหิวแรงปืนปืนตีนจนปอดแดงจุจำปีนนองน้ำบวมปองน้ำตาหนองบ่เหือตุกไม่เดือดน้ำนานางอุตสาห์ไต่เต่าไปรอดที่เก่าผัวขวัญก็มีอันและนาที่นี้จักวันนาจะเล่าถึงพระหน่อเน่ายอดมุนีอันอยู่ดงรีป่าไม้ดังกล่าวไว้หนหลังนิยายยังไปแจ้งพระจริงแจ้งเตสนาวาภิกขเวดุราภิกขุทั้งหลายตนเป็นสายอริยชาติเชื่อนักปาฏิรงยานส่วนเจ้ากุมารนอนเอาอยู่ที่เก่าดงดอนย้อนทิพยาธรตัวบาปเอามีดดาบฟันแต่งฟันกำมาตันไขว้จอดดาจากมวยมอดเป็นผีเลือดแดงมีหลังย้อยลิลำถ้อยนานาวาดุราสินเนหานอนเอาตัวแห่งเจ้าอยู่ที่ไหนจุงเร็วไว้อย่าจ้ารีบบ่ายแน่มาปันปีบ่หันหน้าเจ้าสั่งหมุนเจ้าเหลือลายก่อนจักตายไปจากลาละภาคนอลาขอได้หันหน้าเมียแปงบอกกินแนงสักหยาดเจ้าน้อยนาดบุญหนาได้แต่จาดจาให้ก็มีอันและนาตะตาในกาลนั้นเล่านางหน่อเน่าสลีกองคำดันดงดำป่าเศร้าก็พูดมาลอดเจ้าพวกวานนางเรียวปันเข้ากอดยังเจ้ายอดสามิการิร่ำจาร้องร่ำไห้กล่าวจะใจหลายประการว่าดุราภูบาลขินขาน้องได้กว่ามาตันอย่าได้พันเจียนจากตายละพรากน้องไปกำเวนใดตอบสายจริงตกร้ายเครื่องกาหน่อพุทธานหนุ่มเนากอดต้านเล่าไขปานว่ามันเป็นกรรมกันปีผ่านภาคห้องละพี่น้องเป็นหมายอยู่จะควายเองเดียวกลางดงเขียวป่าไม้ดอยน้อยใหญ่เกิดขั้นปีนลืบเป็นจันจุปายตัวเดียวดายบ่มีกู้เจ้าจุงขึ้นปิกคืนสู่เมืองตนนอตัสปนยอดซอยไข่กล่าวถอยนานาน้ำตายัวย้อยหยาดชีวิตเลยขาดตายไปยะตาในกาละเมื่อใดดังอ่านตาตาในกาลยามนั้นแผ่นดินใหญ่อันหนาสังขยาบ่โหด 240,000 โยชน์อันว่าอานก็ไหววันไปมาอรัญญาป่าไม้ก็น้อมเนื้อควายพากานมหาสมุทรอันใหญ่กว้างก็น้อมเลือกอ้างตีฟองปุ่มเปลือกน้องบ่อขาดปีนที่ขยาดเก่งกลัว
ท่านนั่งหัวเยือกยาวสนั่นดาวไปรอถึงจันยอดมหาเนรปานพระยายมมหาราชตั้งขุดหนักน้ำนาคาเทวดาตั้งหลายมวลหมู่อันสถิตอยู่กูติสาตั้งอินตาเทพเต้าไขว้ดาวดานโถงสวรรค์ต่างก็ปากันโศกวิปปยุกนำหนาพระสุริยาอันเคยแจ้งไปตัวแห่งโลกานต่างพระจันทร์อยู่ฟ้าก็มีฟ้ามาเมมาบังอำสัตว์ดงดำน้อยใหญ่พับเตียงไข้ดงตาลเขาอู้ก็ปากันซบเซาอยู่มองเหงาบอกกินยาย้อนหนอลาพุทธาได้มรณามวยมางกลางปากกว้างดงรีก็ไม่อันและนาเมื่อนั้นนางนอลาสลีกองคำตุกนานำนักเกน้ำตาแผ่ลำไหลลำลิลำปึงใจดันสอดขนิ่งรอดถึงตนว่าจุมหมู่คนโลกไตลางเตื้อได้เจยบานบางพ้องก็สู้สำราญเตียงเต้าบ่โศกเศร้าเครื่องขี่จับลางตีนันสายก็ทุกโศกไม่เรรนก็หากเป็นหนเป็นเตื้อบ่รังเหลือยาวไปปีนฉันใดกูนี้ทุกเสียงตี้เหลือใจภาคเวียงใจบ่แล้วจากพ่อแม่แก้วบุญมีตกดงลีเถื่อนทองบ่มีพี่บ่มีน้องวงศาสามสามีกาตายไปจุมคนในลูกลาจากตุกเต่าคากบ่รอนมีอยู่ดงรีป่ามาป่ากว้างตุกป่าจ้างดงเขียวตัวคนเดียวกว่าจอยตุกจ่องง่อยนานามนางสลีกองคำนาไทยเยี่ยวร้องไห้จิตน้ำตาริล่ำจากเก่าถอยมีบ่อน้อยหลายประการก็มีอันและนาอาตาโขพระขวาในกาลนั้นเล่านางหนอนเน่าบุญนาก็ยอมมือสาขับวายซึ่งเทพไทยตั้งเทวดาจุห้องภาพขีดต้องจักรวาลในหิมปานเถื่อนธรรมโยยาน้ำคงกาอยู่กู้เวหาอากาศขออย่าได้ขาดคุณนาได้เอายาวิเศษมาจากเขตเมืองบนเอามายายังตนนอนเอาหายดังเก่าขึ้นมาเด็ดเติบตาสะมิงคะเนในขณะนั้นอันว่าที่นั่งเตปะไทยอินตาปกติมาแต่ก่อนเตียนยอนเตียนยอมอ่อนสุขุมานก็บันดาลวุร้อนปีดังก้อนหินพาตาหุ่นอินตาอยู่ฟ้าเล็งพ่อหน้าจุมปูก็หันบุญจูนอนเอาตุกโศกเศร้ามองเคย้อนหน่อมุดนีน้อยนาชีวิตขาดเมื่อมอนในดงดอนป่าไม้เต้าบุญใหญ่อินตาปิจารณาควายจอดถึงเจ้ายอดบุญตนบุญว่าเราว่าเราบ่หนุนช่วยไว้เจ้าลูกใต้จักติจินนินตาเข้าจักเตียงเครื่องกาเมื่อซอยตุกจ่องหอยเป็นหมายเต้าบุญภายกึดแล้วจิงกากาดแก้วเรียวไว้ขนิ่งในดันสอดว่านางเชียงจันทร์สลีกองคามจากมีสัจธรรมมันเตียงหรือบิดเบี่ยงไปมาขุนอินตาบอดจ้ากับปิดหน้าเป็นปอดจายเยะสะปายดาบกาแก้งลงป่าไปหา
แล้วไข่จาตันตกออกปากโลกกำวานว่าดุราสรีนงคันนอนเอาตุกสุกเศร้ามองขีน้ำตามีย้อยอย่าตุกไม่มาสังจาภัยมะระนามวยมังกลางป่ากว้างดงตันจุงไข่ปันกาวจี้ฮือแจ้งทีตามกามนางสาลีกองคำหน่อน้อยตอบถ้อยคำงามว่าดุราใจรามหนุ่มเนาข้าสุขเศร้าเหลือลายย้อนว่าผัวข้าตายมวยมอดบ่ได้รอดขึ้นมาขอคุณอินตาตัวกาอันตุกป่าดงเขียวตัวคนเดียวบ่มีเปื้อนกลางป่าเถื่อนดงรีเต้าบุญมีวิเศษถ้าแหล่งเป็ดตัวมาก็ใครจะล้มเล่าว่าดุรานางหนอนเอาบุญนามันปีอินธรรมดาแห่งโลกสุขทุกโศกสูญกันเจ้าผัวควันตายจากลาลาภาคเป็นผีบอกควรดีอยู่เฝ้าทุกโศกเศร้าจักเบาบางควรสะสางว่างเว้นขาดแล้วย้ายบาทลาหนีใจอื่นมีหลายหลากหาบ่อยากเป็นผัวอันว่าตัวข้าน้อยบ่มีกู้ห้อยเตรียมใจบ่มีภัยใครใดใครไรโลกใต้โลกาจริงพุทธมาสู่รอดลาดันสอดดงตานคุณสวรรค์บุญกว้างแสงกล่าวอ้างลองใจวาสลีวันไว้หน่อน้อยจักมีใจถอยมายาสีเนหาไม่จู้บ่จึงสู้ผัวตนใจเร่ร่นบ่มันจิตสอดดันไปมาแล้วสั่งจะใครจะกล่าวถอยกลางปากว้างว่าดุรานางหนอนน้อยบุญมีอย่าเครื่องขี้ร้องไห้บ่ห่อนได้เป็นยาคุณมะละนาพรากนาชีวิตกว่าแห้วแก้วใสจะเปรียบได้เหมือนดังแก้วกันมันแตกแล้วนำหนาหากเอามาต่อเข้าจักเหมือนเก่าหรือมีคนเป็นผีมวยหมอดจะเพียบยอดปังอาปาเป้าตานขุดไปนานลำมอกยอดบ่ออกแต่งมากำเครื่องการแหน่งนายควรจักป้ายนิกายดังสินใส่ห้าแปดเหล่ากูดแขวดรักษาขอดาขอใดนาปินบางจักสมไฟอ้างฉันได้จุงตัดใจหือใดว่าคนโลกใต้ยิงใจสัตว์ตั้งหลายมวลหมู่อันข้างอยู่ในโลกสงสารจากสำราญคำเจ้ามุนมั่งเต้าเป็นดีหรือเครื่องขี่กันอยากตุกลำบากนะนำเกิดจากกรรมแต่ไทยได้สร้างไว้ของไผ่ของมารยามบุญตันจ่องห้อยย่อมจื่นจ้อยเจยบานยามบาปปานมาควายย่อมเอาไม่ถนัดใจบ่มีภัยจักอาจตัดเสียงขาดเวรกรรมกึดตามธรรมดังนี้ควรหลีกลี่เลี้ยวไว้จอมปีไตไปดีกว่าไปสู่ป่าดงดอนปีอาวรบ่ขาดใดนางน้อยนาดสายตาฮือเป็นจายาเมียเก่าไปอยู่เฝ้าปุรีแม่ยิงอื่นมีหลายแหล่เต็มจูงแง่เวียงใจปี่บ่ปึงใจไผสักผู้เต่าหันนางอยู่ใดใดและนาก็มีด้วยพระกาลดังกล่าวมานี้และนานิติตังกิยาสังวันนา นาวิสิตจะห้องเหตุยังภัยราชกุมารผูกทวนเก่าก็บังคมสมเรศดี
พระธรรมเทศนาจาดกที่อาตมาได้เทศนาไปในทํานองแบบปืนเมืองเหนือก็จบลงไปพอศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่เทศนาจบลงไปก็พอจะสรุปใจความโดยย่อๆได้ดังนี้หลังจากที่เจ้าภัยราชกุมารหรือนอโพธิสัตว์เจ้าได้ขอเอานางกินนารีน้องล่ามาเป็นกู้ของก็ได้พากันก็ได้พากันไปปิกยังที่อยู่ของภัยของมันนางน้องล่าชื่อว่าสลีกองคำปิกยังเจ้าภัยราชกุมารก็พาปิกยังเมืองหังสาวดีการเดินทางในป่ารู้สึกอิดหิวก็เลยพักนอนกันในที่ปื้นร่มไม้แห่งหนึ่งในขณะที่เจ้าอาภัยราชกุมารหรือนอโพธิสัตว์เจ้ากับนางอาสลีกองคำนอนลับอยู่นั่นอู้หิวลับยังสนิทมียักษ์คนหนึ่งมีทิพยาธรคนหนึ่งทิพยาธรเนี่ยบางผู้บางตนก็เป็นคนมีใจบุญเป็นผู้มีเมตตาแต่บางตนบางองค์ก็มีใจหยาบช้าเหมือนกันทิพยาธรคนนี้เป็นคนใจบาปมีตัณหาเมื่อมาหันนางกองคำรับกับเจ้าภัยราชกุมารก็มาหันนางอู้เป็นที่น่าถูกตาถูกใจมีผิวพรรณสดใสงดงามมีความภาถนาใครได้มาเป็นกู้ของจิงไปก้อยก้อยย่องเข้าไปหรอกเย่งจิงเอาดื้อๆอันนะอุ้มเอาทิพยาธรอุ้มเอานางมาทิพยาธรอุ้มเอามาภัยราชกุมารก็สะดุ้งทันทีล่ะสะดุ้งตื่นต่างคนต่างสู้รบกันหรอกแย่งชิงกันเจ้าทิพยาธรอุ้มเอานางไปใจดาบฟันขาแขนของเจ้าภัยราชกุมารปุ๊ดขาดทันทีเจ้าภัยราชกุมารปล่อยหื้อภัยราชกุมารแขนขาดอยู่คนเดียวทิพยาธรกับนางหนีไปอู้จากับนางสลีกองคำว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะมอบให้แก่นางทุกสิ่งทุกอย่างจะมอบให้แก่นางมดอู้จาเป็นอย่างดีนางก็เอาตัวใจนางก็ทำใจดีทำเป็นหลงในทิพยาธรทำเป็นหลงทำเป็นอห่อมกไปกับเจ้าทิพยาธรนี่เด้อแต่ใจนี่นึกถึงยังติปยังไทยราชกุมารผัวเก่าติปยาธรตายใจเลยตายใจเชื่อกำอู้ของนางคิดว่านางหลงไหลตัวเองแต่ติปยาธรก็เมื่อหันว่านางหลงไหลในตัวเองแล้ววางใจลงไปชำระกายาในหนองน้ำที่นั้นฝากดาบไว้สั่งว่าถ้าผัวเก่าเจ้าปิกมาใช้ดาบนี่นะฟันเนอะฟันคือฆ่าคือมันตายหลังจากที่เจ้าทิพยาธรอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยขึ้นมานางกองคำถือโอกาสนะที่ดาบที่เอามาฝากไว้ใช้ดาบนั้นฟันคอของเจ้าของเจ้าทิพยาธรขาดทิพยาธรคอขาดตายไปในที่สุดด้วยใจบาปด้วยใจ อกุศลมีราคะตัณหาในนางจึงทำให้เจ้าได้ตายไปตกนรกอเวจีด้วยวิบากกรรมที่การกระทำของเจ้าทิพยาธรที่มีกิเลสตัณหาราคะได้กระทำมานักต่อนักหลังจากที่นางฆ่าทิพยาธรแล้ว
นางก็รีบปิกไปหายังภัยราชกุมารที่ถูกทิพยธรฟันแขนขาดหนสุดท้ายเจ้าก็ตายไปในที่นั้นเจ้าก็ตอมใจตายพอดีนางอยู่ที่เดิมนั้นนางไปถึงด้วยความด้วยความเสียอกเสียใจล่ำลิล่ำไรต่างๆนานาภัยราชกุมารถูกตัดแขนเสียชีวิตเลือดตกไปนักสุดท้ายเจ้าสิ้นใจตายที่กลางป่าเลือดตกเสียเลือดไปนักนางสลีกองคำหันสามีของตนสิ้นใจตายไปดังอันร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจฮ้อนไปถึงเบื้องบนบิงวอนต่อเทพยดาพญาอินพญาพรหมฮ้อนไปถึงที่นั่งของเทวบุตรเทวดาส่องลงมาโอ้หูว่านอโพธิสัตว์เจ้าภัยราชกุมารได้ถึงแก่ชีวิตขุนอินตาแถลงลงมาเป็นชายหนุ่มแถลงถามว่านางทุกโศกเศร้าเรื่องอันใดนางก็ตอบว่าข้าทุกโศกเศร้าเพราะขัวผัวข้าตายขอตั้นช่วยขอตั้นช่วยฮื้อเจ้าได้มีชีวิตปิกขึ้นมาเถอะอู้ข้าฮักเจ้าข้าอยู่กลางป่ากลางดงคนเดียวขอช่วยข้าพ้องเถอะข้าทุกโศกเศร้าเพราะผัวข้าตายขุนอินตาได้กล่าวและได้เตือนว่าและได้ลองใจนางว่าโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังบ่มันบ่เที่ยงรู้ความเงี่ยงไปมามีเกิดมีเกเรแล้วก็มีเจ็บมีตายดังนั้นขอเจ้าอย่าได้ประมาทเน้อมันทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรมดาสัตว์ทุกตัวทุกตนเกิดมาเพราะกรรมย่อมเป็นไปตามกรรมบ่มีภัยหลีกเลี่ยงไปสักคนน่ะลูกเน้อชายคนนั้นก็ลองใจว่าเจ้ามาฮักข้าดีกว่าเจ้ามาเป็นภรรยาของข้าจะดีกว่านางสลีกองคำบอกว่าบ่ได้ข้าอาจจะมานอกอกนอกใจเจ้าภัยราชกุมารบ่ได้ข้ามีความฮักมีหยังผัวข้าข้าบ่ยอมที่จะไปสมสู้กับไผเป็นเด็ดขาดข้ามีสัจจะต่อผัวข้าเทวดาลองใจนางก็มีจิตใจเข้มแข็งมีความซื่อสัตย์ต่อเจ้านอโพธิสัตว์เจ้าถึงเจ้าจะเตือนอย่างใดก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเป็นไปตามกรรมบ่มีภัยหลีกเว้นได้สักคนนางจงทำใจให้สบายเน้อนอโพธิ์เทวดาอินตาได้เตือนนางก็บ่ลงไหลไปตามกรรมเพราะพญาอินตาลองใจว่านางจะฮักผัวเจ้าที่ตายไปสักหมอกใดพระธรรมเทศนาเรื่องภัยราชกุมารตอนที่9ก็จบลงเพียงแค่นี้พอออกสตาญาติโยมทั้งหลายที่จบลงไปก็พอเป็นเครื่องสติเป็นข้อเตือนสติเฮาท่านทั้งหลายว่าทุกคนต้องมีสัจจะต้องมีความจริงใจและก็ต้องพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเป็นไปตามกรรมเมื่อเฮาฮู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเป็นไปตามกรรมแล้วทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่ววิกลีกเว้นกรรมที่บ่ดีบ่งามอันเป็นกรรมชั่วที่จะทำเมื่อเฮาได้รับผลตอบแทนในทางที่บ่ดีตั้งอกตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาทำแต่คุณงามความดีทั้งทางกายทางวาจาและทางจิตใจคือได้แก่การอู้ดีอู้ที่สิ่งเป็นที่เป็นมงคลอู้ดีกึดในทางที่ดีและกระทำทางกายในทางที่ดีที่งามจึงจะเป็นประโยชนะฮื้อกับตัวเองและครอบครัวสังคมสืบต่อไปในทางที่ดี
สมกับเป็นพุทธศาสนิกชนชนผู้นับถือพระพุทธศาสนาเวลาที่เหลือนี้บอกสตาญาติโยมทั้งหลายไปจะโทรมาอูมาจ๋าโทรมาที่081 289 8992 081 289 8992นะโทรมาอูมาจ๋าแสดงผลการรับฟังว่าฟังอยู่ที่ไหนพ้องชัดเจนหรือไม่ได้สาระจากการฟังธรรมหรือไม่บอกสัตยาญาติโยมทั้งหลาย081 289 8992ฟังแล้วได้สาระอันเกิดจากการฟังธรรมเอาจุงได้พิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมคือการกระทำการกระทำนี้อันเกิดจากกายทั้งกายทั้งวาจาและทางจิตใจกรรมนี้เกิดขึ้นได้สามต่างโอ้ขอโทษด้วยสายลุดไปสายลุดไปเนอะโทรมาใหม่เนอะ081 289 8992เจริญพรโทรอยู่ที่ไหนเปาครับเพื่อจะคือได้รายงานตัวว่าอยู่ที่ไหนพ่อบุญธรรมบ้านโป่งหนองตำเวียงป่าเป่าเนาะฟังชัดเจนเนาะที่เวียงป่าเป่าเนาะครับชัดเจนดีครับโอ้สัจจะแล้วก็นั่นแหละสัจจะถือว่าเนาะแน่นอนแน่นอนคุณธรรมขอบคุณพ่อบุญธรรมเนอะแน่นอนขอบคุณพ่อบุญธรรมเนอะบุญรักษาบุญรักบุญรักษาเจริญพรอ้าวไปสาเจ้าท่านพระครูแม่อุ้ยอินฟังอยู่นะเจ้าโอ้ที่สมเองนี่ฟังชัดเจนเนาะเจ้าชัดเจนเจ้าบ้านทุ่งเรดิโอนะเจ้าโอ้บ้านทุ่งเรดิโอฟังไปถึงสมเองขอบคุณบุญรักษาจะจบแล้วก็บุญรักษาแฮม2 3พวกบุญรักษาแม่อุ้ยอินเนอร์อ้าวไปสาเจ้าสาธุเจ้าจะเลิญพรแต่ภาษาเจ้าถ้าพระคุ้งวางทุกวางทุกอย่างเลยล่ะโอ้ธรรมโมสังโฆแม่อุ้ยโอ้มันแล้วเนี่ยมหันบัดได้โทรมานี่เจ้าฟังตลอดแต่บอกมาโทรไปเจ้าโอ้สบายดีเนาะที่อยู่ลีบ่เนี่ยเจ้าสบายดีอันบ่ใช่สถานีนี้ลีนะเจ้าพูดลำปางฮะฟังลำปางก็ได้กะเจ้าลีนี่มันได้ยินชอบโอ้เปิ้นเสียมาเมินเลยแน่สถานีเปิ้นน่ะเจ้าโอ้สบายดีค่ะเจ้าโอ้สบายดีไม่ซ้อนสบายดีเนาะเจ้าสบายดีโอ้ไม่ซ้อนสบายดีโอ้บุญรักษาเน้อไม่ซ้อนโทรมาจากนาสายลีเจริญปอนโทรมาจากไหนบ้านเหล่าสันปิงบ้านเรือนเนาะที่บ้านเรือนก็ฟังชัดเจนดีเนาะแม่เนาะโอ้บุญรักษาสถานีวิทยุโอ้ขอบคุณสถานีฟังชัดเจนขอบคุณนะแม่เนอบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญปอนไว้สาพระคุณเจ้ามาฟังอยู่เด้อแม่เรือนกันนี่แม่เลื่อนแสนต่อนี่เนาะแก้วจะต่อวังเหนือลำปางเหนือวังเหนือลำปางก็ฟังชัดเจนโอ้ฟังกันทั่วบ้านทั่วเมืองแก้วในพันเก้าสิบสี่แก้วเก้าสิบสี่เก้าสิบเบียงป่าเป้าเนาะบันโชคใช้แก้วอ๋อขอบคุณเนอบุญรักษาดีมีสุขเจริญปอนเจ้ากับพระสาเจ้าท่านพระครูแม่สุเกียรติศิลปพรสิทธิ์อ่ะแม่องค์อ่ะปุณณ์เนอะโอ้
าว่าฟังท่านพระครูเทศธรรมต้องมาเข้ารายการนั้นเด้อเจ้าฟังชัดเจนดีเนาะเจ้าฟังชัดเจนดีเจ้าสถานี 98.75 วัดห้วยตองซักนะเจ้าท่านพระครูโอ้ขอบคุณวัดห้วยตองซักจำบอนเพิ่มจำตองตั้งสายต้อยเนี่ยคนฟังก่อนนะคะทุกหลังคาเฮือนนะเจ้าดีแล้วฟังไปครูเจ้าโอ้ฟังไปเรื่อยๆเนอะเจ้าติดตามตลอดเด้อเจ้าสัตว์ดูสัตว์ดูเจ้าการได้ฟังพระธรรมเทศนาตื่นขึ้นมาได้ฟังพระธรรมเทศนาก็เป็นสิริมงคลแก่หูเป็นได้ฟังน้ำฟังธรรมจากพระคุณเจ้าจากถึงจะเป็นจากสถานีก็ตามถือว่าเป็นสิริมงคลเจริญปอน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 ติดแล้วเนอได้ยินไอจะดีเจริญปอนเออฮับเลยยำโอเออได้ยินไอชัดเจนอ้าวมาเลยเนอะเออบ่ได้ฟังโทรศัพท์ก็ยังได้เจริญปอนเจริญปอนโทรมาจากไหนโอ้แม่ตู่โอ้แม่ตู่อยู่ละปูนอยู่เนาะฟังโทรศัพท์กะฟังโทรศัพท์เนาะโอ้ขอบคุณแม่ตู่เนอะบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญปอนไม่สายเช้าโทรมาจากไหนแม่น้อยบ้านตะโถกตำบลตรงฝายอำเภอเมืองลำปางเจ้าลำปางสายแรกสัมพังสายแรกฟังชัดเจนดีเนาะแม่น้อฟังบุญญาวาสเจ้าโอ้บุญญาวาสสถานีที่วัดบุญญาวาสฟังชัดเจนเนาะโอ้ตักลำปางลำปางสายแรกขอบคุณไม่น้อยเนอะเจ้าแม่ต้องเป็นกำลังใจเนอะบุญรักษาอยู่ดีมีสุขฟังกันทั่วไปทุกหลายหลายอำเภอหลายหลายจังหวัดจังหวัดน่านก็ได้ยินจังหวัดลำปางเจียงรายเจียงใหม่ลำปูนลำปางฟังกันทั่วก็ขอขอบคุณอนุโมทนาต่อสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งขอขอบคุณและอนุโมทนาต่อศรัทธาผู้เปิดเครื่องรับฟังทุกท่านเป็นบุญเป็นกุศลอาตมาได้ใช้เวลามาพอสมควรวันนี้ขอนำรายการมรดกธรรมกำเมืองปิกไปก่อนก่อยปะกันในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขออำนวยโอยพรนึกกระพอกศรัทธาญาติโยมทุกท่านจงได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาก็ขอทุกท่านจงมีอายุวันะสุขพละเหมือนกันจุคู่จุคนอายุวันโนสุขังพละสำหรับวันนี้ขออำนวยโอยพรนึกกระพอกศรัทธาญาติโยมทุกท่านจงได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาก็ขอทุกท่านจงมีอายุวันะสุขะพละเหมือนกันจุคู่จุคนอายุวันโนสุขังพละ